สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเด้อค่ะมาเด้อมากินจุน้ำบุ๋มค่ะพี่น้องจุสุกเด้อค่ะนี่ว่าแม่นดิบเด้อค่ะกินดิบบ่ได้เด้อค่ะท้องอืดกินแล้วท้องอืดท้องเฟ้อค่ะพี่น้องจุไส้ดีนี่เห็นบ่มาเด้อกินผู้เดียวเด้อค่ะนี่นั่นแมงวันมันสิกินก้อนบุ๋มล่ะเห็นบ่มื้อนี้อากาศดีค่ะพี่น้องฝนตกมื้อเช้านี่ฝนตกแฮงๆล่มกระแรงลูกเห็บกระตกค่ะพี่น้องผมถ่ายวิดีโอไว้อยู่เดี๋ยวผมเอาให้เบิ่งผมกินก่อนเด้อค่ะเด้อเดี๋ยวผมกินแล้วผมสิพาย่างรอสวนพี่น้องนี่ล่ะอาหารเช้าเช้าขวบเที่ยงขวบแรงเลยค่ะพี่น้องค่ะมาเด้อผมคิดอยากค่ะพี่น้องบ่กล้ากินดิบค่ะพี่น้องเนื้อมันบ่สดเนาะมึงไงมาเด้อนี่ก็แม่นบ้านเฮาเนาะพี่น้องเนาะขาออกไม่ไหมนี่แม่แต่ว่าบุ้มกับบ่กล้ากินดอกค่ะแซ่บค่ะใช่ดีขี่รถหาสุดีออมทิพย์อยู่พี่น้องเบิ่งลองกินตับมันต้องสุกแน่บ่สุกแน่เนาะแต่ว่ามันกับบ่กล้ากินดอกค่ะกินดิบเพราะว่ามัน3มื้อแล้วแม่แช่ตู้เย็นไว้ใช่ตับนี่หวานดีเห็นแต่มูบุ๋มไหมคะซอยบุ๋มก็กินอยู่เด้พี่น้องกินตับอ่ะมาเด้ออ้าปากเนื้อค่ะเนื้อมาค่ะมาขออนุญาตไปกินก่อนเด้อค่ะเด้อยืนได้แล้วสิพ่ายแนวรอสวนเดี๋ยวฝนกระเทลงมาใหม่ล่ะสิพาไปเบิ่งต้นกล้วยที่ผมอนุบาลไว้ค่ะกล้วยน้ำว้าเบิ่งเลยค่ะพี่น้องค่ะโอ้บ้านตะขาดค่ำเบรกลอยองแหล่มาอีกนะสิเท่งมาอีกกับบ่จักเมื่อกี้นี่หอบจานมากินว่ามันแดดออกหันเด้เนี่ยเที่ยวแดดเที่ยวฝนอยู่ค่ะพี่น้องค่ะเพิ่นเลยสิว่าย่ำได๋สิพาไปย่างรอสุนพาที่ว่าจะพามาเบิ่งโอ้ยเผ็ดพี่น้องไปกินหอมแต่แล้วพี่น้องค่ะนี่ว่าที่สิพามาเบิ่งอันกล้วยน้ำว้านั่นล่ะที่ผมอนุบาลไว้ค่ะเริ่มงามมาหลายเห็นบ่พี่น้องค่ะงามมากกระทางเดียวค่ะอีกนอนนี่ระบ่อนแตกออกมาเลยบ่แตกออกมามึงก็เลยตัดอีกค่ะเดี๋ยวเทื่อเขาแตกออกมาเนาะเพราะว่าต้นของเขายังเขียวยังอันแดงอยู่นี่เห็นบ่ใบกับน้องปงออกมาพัดวีวีมาถือฝนมา3มื้อเลยสิเป็นเชื้อราค่ะใบกับน้องงามซื้อเขามันแพงแท้เด้อพี่น้องเด้อนี่กระทางละ50กระทางละ100คุณเด้อค่ะบอกอันกล้วยน้ำว้านี่ถ้าผู้ใดเคยเห็นบุ้มเฮ็ดคลิปเนาะคลิปของปีกายเนี่ยที่บุ้มพาไปเบิ่งอยู่ร้านของคนเวียดนามอะค่ะพี่น้องเพิ่นขายนะกระทางละไอ50กระทางละ100คุณเด้ค่ะแต่ว่าต้นใหญ่กว่านี้เอาแดดมาล่ะเห็นบ่นี่ราคาต้นกล้วยน้ำว้าบัดนี้ก็มาหามองลงบัดนี้จักสิไปลงใส่เด้อบัดนี้เด้อย่านได้ไปซับต้นนั่นนี่ออกอยู่นี่แดดมาล่ะพี่น้องบัดนี้เที่ยวตกเที่ยวแดดฝนก็ได้ว่าสิได้ปูบักพีกแน่ว่าซั่นนี่มื้ออื่นพุ่นล่ะจังสิว่างปูบักพีกค่ะพี่น้องมีตะเลาะกับเลาะหากินเฮือนนั่นเฮือนนี่อยู่เวียกมันบ่ค่อยได้เฮ็ดช่วงนี้นะพี่น้องเบิ่งอันนี้ค่ะจักแม่นโตอีหยังมาลอยกินใบบักต้นบักเขือบุ้มเบิ่งเนี่ยค่ะใบมุ่นเบิดบ่เหลือฮอดใบสิบ่ได้กล้าใหม่ซะบ่บักเขือม่วงนี่โอ้เฮ็ดคลิปวางล่างสุดนั่นก็งอกออกมางามงามเบิ่งเนี่ยใบแว้งใบหยังเบิดจักแม่นอีหยังห้อยหยังไม่กินห้าโตบ่พอค่ะอันนี้ผักชีลาวนี่4 5ต้นเรียงกันอยู่นี่ก็เอาไว้ถ้าเอามาเมล็ดค่ะพี่น้องแยกมาปลูกคลิปนี้บ่มาซ้ำนี่ล่ะค่ะพี่น้องค่ะกินอิ่มแล้วสิเข้าบ้านไปหานอนเบิ่งคลิปไปหานอนเบิ่งคลิปเพื่อนๆกันเด้อพี่น้องเด้อพากันดูแลรักษาสุขภาพกันทุกท่านเด้อค่ะขอบคุณสำหรับทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจดีๆเด้อค่ะพี่น้องค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ